มีคนรกร้าอยากเห็นหน้าน้องปุ้มปุ้ยเปิดใจทุกปมสงสัยลั่นไม่ติดลูกเป็นแนว LGBTQ บวกเหตุผลของคุณแม่ปุ้มปุ้ยพันธิพาเปิดใจทุกปมสงสัยเรื่องลูกตอบแล้วหนักใจไหมเวลามีคนรบร้าอยากเห็นหน้าน้องลั่นไม่ติดลูกเป็นแนว LGBTQ บวกหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่สุดเซ็กซี่ปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยาสาวของนักร้องหนุ่มกวินดูวานออกมาตอบคำถามถึงสาเหตุที่ไม่เปิดหน้าลูกชายคนแรกไซเอาบลูสกายดูวานเนื่องจากตนเองให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู 70% จึงคิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นจนกว่าลูกจะเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนและสามารถบอกความรู้สึกได้ท่ามกลางโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่ล่าสุดวันที่20กุมภาพันธ์65ปุ้มปุ้ยเปิดโอกาสให้บรรดาแฟนคลับถามคำถามทราบอีกครั้งโดยมีแฟนคลับเข้ามาถามคำถามว่าอยากรู้ทำไมไม่ให้เห็นหน้าน้องผ่านโซเชียลด้านปุ้มปุ้ยเผยว่าเพราะโพสต์ไปแล้วมันลบไม่ได้ค่ะส่วนแฟนคลับอีกคนเข้ามาถามคำถามว่ารู้สึกหนักใจเวลามีคนรบร้าอยากเห็นหน้าน้องบ้างไหมซึ่งปุ้มปุ้ยตอบกลับว่าไม่มีความหนักใจแต่มีความเข้าใจมากๆค่ะว่าคนที่ติดตามก็อยากเห็นเข้าใจมากๆค่ะในขณะที่มีแฟนคลับอีกคนหนึ่งถามว่าคุณปุ้ยคิดยังไงถ้าวันหนึ่งลูกเป็นแนว LGBTQ บวกคะโดยปุ้มปุ้ยเปิดใจว่าไม่ติดค่ะขอแบบสับไปเลยลูกขอบคุณอินสตาแกรมพันธิป้าเอเกรซใจหายเคยร่วมงานกราบลาอาต้อยเผยเสียชีวิตวันเดียวกับนักร้องหนุ่มเมื่อ20ปีนกจริยารักคานพสุดอะไรเช่นกันน่ารักใจดีกับผมมากเกรซวรินทร์ใจหายเคยร่วมงานกราบลาอาต้อยเผยเสียชีวิตวันเดียวกับนักร้องหนุ่มคนดังเมื่อ20ปีต้องสูญเสียอีกหนึ่งคนสำคัญของวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงต้อยเศรษฐาศิรฉายาผู้สร้างตำนานมากมายในวงการที่เป็นที่จดจำของแฟนๆและคนในวงการบันเทิงด้วยกันไม่อาจลืมเลือนโดยต่างออกมาโพสต์ร่วมแสดงความอาลัยอาทินกจริยาโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นอาลัยว่ากราบลาพี่ต้อยเศรษฐาศิรฉายาด้วยความรักเคารพและอาลัยอย่างยิ่งข้าขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อครอบครัวอาข้าทุกผลงานยังตราตรึงอยู่ในใจตลอดไปด้านเกรซวรินทร์ก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความอาลัยนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้ล่วงลับว่าขอกราบลาอาต้อยตรงนี้ครับเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาน่ารักแล้วก็ใจดีกับผมมากๆเลยผมติดตามข่าวเรื่องสุขภาพของอาต้อยมาตลอดใจหายทุกครั้งที่ได้ยินข่าวหลับให้สบายนะครับอากราบลาด้วยความเคารพรักครับโดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนๆรวมทั้งชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมากทั้งนี้ยังพบว่าอาต้อยเศรษฐาบังเอิญเสียชีวิตวันเดียวกับนักร้องดังโจ้วงพอสหรืออมรินทร์เหลืองบริบูรณ์นักร้องหนุ่มอนาคตไกลที่เสียชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้วในวันที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2545ด้วยต้อยเศรษฐาสาวรอปภ.ห้างดังเฮงถูกหวย6ล้านแม่ฝันควายไล่ชนเจ้าตัวบนเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนสาวรอปภ.ห้างดังเฮงถูกหวย6ล้านซื้อกับเพื่อนทางออนไลน์แม่ฝันควายไล่ชนเจ้าตัวบนจะเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนร่วมงานชุดใหญ่เผยลูกยังโสดวันที่17กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนครพนมนางสุตาจันตุ่มอายุ59ปีชาวบ้านตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพร้อมน้องสาวและญาติเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกจำรัดศรีหาตารองสว.ส
อบสวนเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังเป็นผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยนำลอตเตอรี่หมายเลข098597งวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์65จำนวน1ใบมาเป็นหลักฐานด้วยนางสุตตาเปิดเผยว่าลูกสาวคือนางสาววรวรรณสุภาพันธ์อายุ29ปีไปทำงานเป็นรปภ.ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีได้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลขดังกล่าวจากเพื่อนสาวที่เรียนหนังสือด้วยกันที่โรงเรียนบ้านโนนอุดมตำบลโพนบกอำเภอโพนสวรรค์ซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลจากบ้านโดยลูกสาวได้สั่งซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าสาวทาง Facebook จำนวน3ใบราคา300บาทจำนวนนี้มีเลข098957ซึ่งถูกรางวัลใหญ่รวมอยู่ในนั้นด้วยเพื่อนสาวรายนี้ยังได้ถ่ายภาพลอตเตอรี่ทั้ง3ฉบับส่งให้หลังผลรางวัลออกลูกสาวได้ตรวจทางออนไลน์ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1รับโชคก้อนโตมูลค่า6ล้านบาทหลังผลรางวัลออกได้1ชั่วโมงเพื่อนสาวลูกสาวได้นำลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลมามอบให้ตนถึงที่บ้านจึงรีบพาญาติไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานดังกล่าวก่อนที่น้องจุงลูกสาวจะสั่งซื้อลอตเตอรี่3ใบจากเพื่อนร่วมรุ่นได้ไปบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งบอกว่าหากถูกรางวัลที่หนึ่งจะเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนร่วมงานชุดใหญ่คืนก่อนหวยออกตนยังได้ฝันว่าถูกควายไล่ชนไม่นึกไม่ฝันว่าลูกสาวจะได้ลาภลอยก้อนโตหลังจากไปทำงานเป็นรปภ.ห้างชื่อดังตั้งแต่ยังวัยรุ่นและปัจจุบันยังไม่มีสามีเคยถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวและ2ตัวบ่อยครั้งส่วนผู้เป็นพ่อมีอาชีพทำนาและกรีดยางทำงาน10ปีคงไม่มีเงินมากๆเท่านี้ส่วนเงินรางวัลที่ได้เบื้องต้นจะนำไปซื้อที่ดินไว้และส่วนหนึ่งแบ่งไปทำบุญโดยลูกสาวจึงมอบให้ตนเซ็นสลักชื่อด้านหลังก่อนที่ตนจะเดินทางไปหาลูกสาวเพื่อพากันไปที่กองสลากเพื่อไปขึ้นรางวัลต่อไปโทนี่รักแก่นโพสต์ซึ่งถึงอาต้อยครูคนแรกในวงการนับถือเป็นแบบบอย่างโทนี่รักแก่นโพสต์ซึ่งถึงอาต้อยนักแสดงอาวุโสมากฝีมือได้จากไปอีกหนึ่งท่านผ่าสำหรับอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบทำให้เหล่าคนบันเทิงและแฟนๆใจหายไปตามๆกันด้วยผลงานละครในวงการมากมายที่เคยได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับชาวไทยทางด้านโทนี่รักแก่นนักแสดงหนุ่มที่นับถืออาต้อยเป็นครูได้ออกมาเผยความรู้สึกว่าหนังเรื่องแรกที่ผมได้ร่วมเล่นในฐานะนักแสดงแบบเต็มตัวคือเรื่องบิ๊กบอยเมื่อปี2008โดยมีพาร์ทเนอร์คนแรกเป็นอาต้อยเศรษฐาศิรฉายายังจำได้ว่าการแสดงของเรารอดมาได้เพราะมีอาต้อยคอยรับส่งให้อย่างดีตลอดหลายๆช็อตที่อาต้อยช่วยประคองให้รอดไปได้นึกย้อนกลับไปก็เสียดายทุกทีที่เราน่าจะเก่งกว่านี้อาต้อยจะได้ไม่ต้องแบกอยู่คนเดียวและน่าจะทำให้คุณอาสนุกกว่านี้ในการเล่นร่วมกันคิดถึงเสมอคุณอาคือครูคนแรกของผมในสนามจริงคอยสอนด้วยวิธีการทำให้เห็นเป็นแบบบอย่างทั้งวิธีการแสดงและวิธีการวางตัวในฐานะมืออาชีพที่แท้จริงหลายๆครั้งที่คุณอาต้องอดหลับอดนอนไปด้วยกันยันตี3ตี4แล้วยังต้องเต้นทั้งวันทั้งคืนคุณอาที่มีภาพลักษณ์เป็นรุ่นใหญ่ของวงการไม่เคยบ่นเลยเราเด็กใหม่กลับบ่นเหนื่อยอยู่เรื่อยๆจนน่ารำคาญบางสถานที่ก็ไม่ได้มีที่นั่งสะดวกสบายคุณอาก็นั่งพื้นกับพวกเราเป็นกันเองและคุณอาคอยแสดงความเป็นมืออาชีพให้เราได้เรียนรู้ด้วยตลอด
และความเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่น่านับถือและน่ารักมากๆขอบคุณคุณอามากๆครับขอบคุณที่ได้เจอคุณอาเป็นพาร์ทเนอร์คนแรกในการเป็นนักแสดงของผมทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะมีคุณอาเป็นแบบบอยย่างที่ดีในวันนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราบลาคุณอาต้อยครับ Forever in Memory ขอบคุณ IG โทนิรักแก่น